ำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวใสนะคะผิวกระจกแบบผิวลูกคุณหนูนะคะวันนี้นะคะหมอมัดรวมผ่าตัดการทุกอย่างที่จำเป็นรวมในคลิปนี้แล้วค่ะผิวที่ดีผิวกลาสกินหรือเขาเรียกกันว่าผิวคุณหนูเนี่ยคืออะไรครับต้องมารู้นิยามของกลาสกินก่อนนะคะคนที่อยากมีผิวใสผิวสวยแบบกระจกนะคะอย่างแรกต้องมีความเรียบเนียนของผิวค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีพวกรูขุมขนกว้างหรือว่ามีหลุมสิวอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ผิวดูสุขภาพไม่ดีเนาะอย่างที่สองนะคะก็คือต้องมีความสม่ำเสมอของสีผิวไม่ใช่ว่าแค่ผิวขาวจะทำให้สวยทุกคนสามารถสวยได้ในสีผิวของตัวเองดังนั้นผิวที่เรียบเนียนก็จะทำให้เราดูมีสุขภาพดีค่ะอย่างสุดท้ายก็คือความชุ่มชื้นของผิวนะคะเวลาที่ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะมันก็จะดูมีความฉ่ำโฟลว์ขึ้นค่ะบอกว่านอกจากเราจะดูแลตัวเองทาครีมบำรุงอย่างเต็มที่ทากันแดดแล้วเนี่ยการทำผ่าตัดการก็มีส่วนช่วยมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคือการทำผ่าตัดการนะคะนอกจากจะช่วยทำให้ผิวนะคะมีความแบบคุณภาพดีที่เร็วขึ้นนะคะเราก็จะอยู่ได้นานขึ้นด้วยทางร้านค่ะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีเวลาต้องการใช้หน้าด่วนอันเนี้ยแนะนำผ่าตัดการต่างๆก็หมอจะแบ่งหลักๆเป็น4หมวดละกันนะคะให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายๆหมวดแรกนะคะก็คือเมโสหรือว่าสกินบูสเตอร์ต่างๆเนาะหมวดที่2นะคะก็คือหมวดฟิลเลอร์งานผิวค่ะแล้วก็หมวดที่3นะคะก็คือโหมดไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะหรือว่าการฉีดสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราเองขึ้นมานะคะแล้วก็โหมดสุดท้ายค่ะคือการโหมดใช้เลเซอร์นะคะอย่างเช่นตัวกลุ่มพิโคเซคเคอร์เลเซอร์ค่ะเมโสมันเป็นชื่อแบบรวมๆเนาะอย่างของที่คลินิกอะค่ะก็จะมีอยู่ค่อนข้างหลายโปรแกรมเลยอันนี้หมอจะยกตัวอย่างโปรแกรมที่หมอชอบที่สุดละกันนะคะมันจะชื่อโปรแกรม Crystal DNA ค่ะคือโปรแกรมหน้าใสแบบกระจกคริสตัลค่ะโปรแกรมนี้นะคะก็คือจะใส่ส่วนประกอบของตัวยาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นค่ะอย่างแรกก็จะมีส่วนประกอบของตัวไฮย่าไฮย่าก็เหมือนการเติมน้ำให้กับผิวนะคะก็จะทำให้ผิวของเรานะคะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นมีความฉ่ำวาวมากขึ้นค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะมีส่วนประกอบของอย่างเช่นตัวอะมิโนนะคะหรือว่าพวกวิตามินต่างๆเป็นสารอาหารให้กับผิวค่ะจะไปซ่อมแซมผิวที่เสื่อมสภาพไปนะคะแล้วก็บำรุงผิวให้แข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็สามารถขจัดพวกสิ่งสกปรกใต้ชั้นผิวของเราได้ค่ะแล้วก็อย่างเช่นมันจะมีส่วนประกอบของตัวไนอะซินามายด์อะค่ะซึ่งตัวไนอะซินามายด์อะค่ะมันจะเป็นสารลดพวกรอยนะคะรอยดำรอยแดงสิวได้ค่ะแล้วก็ยังมีแบบสารหลายตัวค่ะพูดวันนี้ก็คงไม่หมดค่ะอันนี้ยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะถ้ากลุ่มเมโสที่ชอบก็คือจะตัวโปรแกรมรีจูรันทุกคนน่าจะเคยได้ยินมันเป็นแบบโปรแกรมยอดฮิตของเกาหลีค่ะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินในชื่อของอาซูจิปลาแซลมอนแต่ว่าความจริงอ่ะสารประกอบหลักของมันคือตัวโพลีนิวคลีโอไทด์ค่ะอธิบายง่ายๆให้เข้าใจก็คือตัวเนี้ยค่ะเวลาที่ฉีดไปมันจะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้รูขุมขนที่กว้างอ่ะค่ะกระชับขึ้นแล้วก็จะช่วยเรื่องพวกหลุมสิวต่างๆได้ดีค่ะความจริงชอบหลายตัวนะแต่อันนี้คือตัวเด่นๆค่ะฟิลเลอร์คือถ้าคนเข้าใจก็คือมันเป็นสารเติมเต็มเนาะแต่มันก็จะมีฟิลเลอร์งานผิวค่ะก็ตัวฟิลเลอร์งานผิวอ่ะค่ะหลักๆก็จะมีอยู่อันนี้ขอแนะนำเนาะรีไวท์นะคะแล้วก็บัวไลท์ค่ะ2ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวฟิลเลอร์งานผิวค่ะหลักๆของมันก็คือจะมีส่วนประกอบของตัวคอสลิง HA HA เหมือนที่เรารู้อยู่แล้วมันเป็นสารเติมเต็มให้กับผิวหน้าของเราเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าค่ะเหมือนเป็นการเติมน้ำให้กับผิวเนาะแต่ว่าพอมันเป็นตัวคอสลิงอะค่ะก็จะทำให้มันอยู่ได้นานเหมือนเป็นการแบบรดน้ำต้นไม้อะค่ะผิวหน้าของเราก็เหมือนปุ๋ยเนาะเรามีน้ำที่รดน้ำเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้ดอกไม้แบบเบ่งบานเหมือนหน้าที่แบบสวยงามใช่แต่เป็นการเติมน้ำที่ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะมันเป็นตัว Cosling HA ใช่ถ้าแบบช่วงเนี้ยต้องได้ยินแน่นอน Biostimulator นะคะอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นสารที่เราฉีดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายนะคะสร้างกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราขึ้นมาเองดังนั้น1คือมันปลอดภัย2คือมันอยู่ได้นานเพราะเป็นคอลลาเจนของเราเองค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่หมอแนะนำนะพอเราอายุมากกว่า20ปีอ่ะควรจะทำเพราะว่าเวลาที่เราอายุ20ปีขึ้นไปอะค่ะคอลลาเจนอย่างน้อยมันจะหายไปอย่างน้อยเนาะปีละ 1% ดังนั้นเวลาที่คอลลาเจนของเรามันหายอะค่ะหน้าเราก็จะตกลงแล้วเราก็จะมีพวกริ้วรอยต่างๆบริเวณใบหน้าดังนั้นเวลาที่เราไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะก็จะทำให้หน้าเราไม่หย่อนคล้อยเนาะหน้าแน่นหน้ากระชับหน้าเฟิร์มไบโอสติมูเลเตอร์นะคะที่แนะนำก็คือมีอยู่2ตัวค่ะก็คือตัวเรเดียสกับตัวสเกลต้านะคะตัวนี้จะเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราขึ้นมาเองค่ะปกติเนาะก็จะฉีดเนี่ยค่ะมันจะเป็นการฉีดบริเวณชั้นตัวเดอร์มิสหรือว่าซับเดอร์มิสค่ะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนนะคะให้ผิวแน่นขึ้นเวลาที่เราเติมน้ำเข้าไปที่ผิวอะค่ะผิวมันก็จะได้อุ้งน้ำมากขึ้นค่ะคือตอนนี้คนสงสัยมาว่าเรเดียสสเกลต้าเรเดียสอะไรต้องเลือกอะไรดีคืออะไรคุณหมอช่วยสรุปให้ฟังคร่าวๆหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไง
ได้เดี๋ยวว่าสรุปแบบสั้นๆเข้าใจง่ายเลยเนาะอย่างแรกค่ะสเกลต้ามันจะเป็นตัว PLLA นะคะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่แบบหน้าค่อนข้างอ้วนต้องการแบบกระชับหน้ายกหน้าขึ้นนะคะหรือบางคนต้องการให้ขมับมันฟูขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำฉีดสเกลต้านะคะเพราะว่าสเกลต้านะคะมันฉีดได้บริเวณใบหน้าตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ขมับขึ้นมาซึ่งตัวสเกลต้านะคะจะฉีดตามอายุค่ะทุก10ปีจะฉีด1ขวดสมมุตินะคะเราอายุ40เราก็ต้องฉีด4ขวดเนาะแต่เราจะแบบไม่ต้องฉีดครั้งเดียวหมด4ขวดนะคะก็คือครั้งนึงจะฉีดประมาณ 1-2 ขวดแล้วแต่คุณหมอประเมินค่ะว่าใบหน้าเรามีปัญหามากน้อยเพียงใดค่ะตัวเรเดียสนะคะจะประกอบไปด้วยคา5ค่ะตัวนี้ก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนกันเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนที่อายุเยอะแล้วแบบหน้าตอบอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้เรื่องความอิ่มฟูของผิวอย่างเช่นแก้มตอบหรือบางคนมีปัญหาพวกริ้วต่างๆนะคะร่องแก้มต่างๆร่องน้ำมากนะคะหรือว่าร่องแก้มอันนี้ก็สามารถเติมตัวเรเดียสให้มันมีความอิ่มฟูมากขึ้นหรือบางคนต้องการกรอบหน้าชัดเรเดียสก็มาเก็บกรอบหน้าได้นะคะเก็บคอก็ได้ร่องที่คออย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจคือทุกคนอายุ20บาทแนะนำตัวพิโคเซเคิลนะคะก็คือเป็นตัวเลเซอร์แบบถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ตอนช่วงนี้เนาะฮิตมากเพราะว่ามันสามารถรักษาได้หลายปัญหาอย่างแรกนะคะปัญหาของผิวอย่างที่บอกไปความไม่เรียบเนียนของผิวอย่างเช่นพวกสีผิวอะค่ะสีผิวที่มีปัญหาพวกรอยดำเนาะปัญหาฝ้ากระเราจะมีตัวเลเซอร์นะคะตัวโหมดรักษาพวกเม็ดสีโดยเฉพาะมันจะไปจับกับเม็ดสีโดยเฉพาะเนาะอย่างโหมดที่2สมมุติว่าหน้าเรา มีความไม่เรียบเนียนนะคะอย่างเช่นรูขุมขนกว้างหรือว่าหลุมสิวพิโคก็สามารถเลือกโหมดนั้นได้เป็นการทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนมากขึ้นค่ะก็อย่างถ้าเป็นเรื่องเม็ดสีอะค่ะมันก็จะมีหัวที่ไปจับกับเม็ดสีเมลานินใต้ชั้นผิวของเราเป็นการทำให้ตัวเม็ดสีอะค่ะมันจางลงหรือบางทีก็คือยิงแบบตกสะเก็ดให้มันหายไปไม่ต้องกลัวว่าหลังทำนะคะผิวจะบางมันไม่ใช่นวัตกรรมแบบก่อนหน้านี้ที่แบบเป็นการกรอบผิวจะบางอันนี้ไม่ใช่เวลาที่ทำไปผิวจะแข็งแรงมากขึ้นด้วยเห็นมีอีกตัวหนึ่งด้วยที่คุณหมอบอกว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ในหมวดไหนหรือว่าจะเอาไว้หมวดไหนดีคือโปรแกรมอะไรครับคุณหมอชื่อโปรแกรมนะคะไฮโดดีลักนะคะหรือว่าโปรแกรมผิวแบบพรีเมียมค่ะแบบลูกคุณหนูเลยคือตัวเนี้ยมันแบบมีใส่ส่วนประกอบค่อนข้างเยอะค่ะแบบรวมมิตรเพราะว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือมันมีตัวไฮย่าเติมน้ำค่ะมันสามารถเติมน้ำให้กับปุ๋ยเราได้ตัวที่2ก็คือมีตัวคา5ค่ะซึ่งเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะเหมือนทำให้ปุ๋ยของเราแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่3อะค่ะมันมีตัวไกซีนแล้วก็ตัวแอลโกรีนค่ะตัวเนี้ยค่ะมันเป็นกรดอะมิโนนะคะมันเป็นสารตั้งต้นในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนก็เหมือนทำให้เรามีสารตั้งต้นในการทำให้ปุ๋ยของเราอะค่ะมันมีคุณภาพดีแล้วเราก็ไปกระตุ้นการทำให้ปุ๋ยอะค่ะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เติมน้ำให้อีกดังนั้นพอเราปลูกต้นไม้มันก็จะสวยงามอยู่แล้วค่ะก็แบบหลอดนึงอะมันมีปริมาณยาค่อนข้างเยอะค่ะหลอดนึง 2.5 ก็คือแบบฉ่ำฟูแน่นอนหลายคนก็ยังสงสัยแบบว่าถ้าเราทำขนาดการแบบเช่นเติมโปรแกรมเมโซสกิลเลเตอร์อย่างเงี้ยค่ะบางอย่างทำครั้งแรกเห็นผลไหมครับครั้งแรกไม่เห็นผลเราต้องทำบ่อยไหมคะในแต่ละตัวมันขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราเลือกเนาะสมมุติว่าโปรแกรมแรกอย่างเช่นที่หมอบอกไปเมโสพวกสกินบูสเตอร์ค่ะมันเป็นพวก HA ส่วนใหญ่กลุ่มเนี้ยมันจะเป็น non coagulating HA เป็นการเติมน้ำเหมือนการพรมน้ำอะค่ะดังนั้นพอเป็นการพรมน้ำอะเราก็ต้องพรมน้ำบ่อยอยู่แล้วค่ะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเยอะก็แนะนำอะค่ะบางตัวก็คือทุก1สัปดาห์สามารถฉีดได้หรือบางตัวก็คือ2สัปดาห์3สัปดาห์เข้ามาฉีดได้แล้วแต่ตัวโปรแกรมที่เราเลือกอะค่ะคนเป็นสิวสามารถทำขนาดการที่คุณหมอพูดมาได้ไหมถ้าเป็นสิวอักเสบอะค่ะอันนี้หมอไม่แนะนำให้ทำขนาดการเพราะว่าเวลาที่เราใช้เข็มเนาะพอเราไปผ่านพวกสิวอักเสบเราอาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มเติมได้ใช่แต่ว่าถ้าสิวแบบเป็นพวกรอยสิวแล้วรอยดำอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำได้แต่ถ้าเราแบบไม่มั่นใจว่าเราเป็นสิวแบบไหนอาจจะเข้ามาประเมินก่อนได้เพื่อความปลอดภัยในการทำขนาดการแต่ละอย่างนะคะถ้าแบบเงาอุ้งน้ำใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็นฟิลเลอร์งานผิวอะมันเป็นคอสลิงเอชเออะค่ะมันเหมือนเป็นการแบบเติมน้ำแบบเยอะเข้าไปที่ผิวโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ผิวเป็นความแบบเงาน้ำเยอะใช่คือถ้าอยากอุ้มน้ำคือแบ่งงานฟิลเลอร์เลยใช่เพราะว่ามันเป็นคอสลิงเอชเอค่ะฟูน้ำเรื่องปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นคุณหมอให้ไปหมวดไหนคะถ้าปรับสีผิวอะหมอขอเป็น2ตัวละกันที่ชอบก็คือกลุ่มเมโสหรือว่าสกินบูสเตอร์แล้วแต่โปรแกรมที่เราเลือกเนาะอันเนี้ยมันก็จะมีสารลดเม็ดสีได้ค่ะแล้วก็อย่างที่2ก็คือการใช้เลเซอร์ก็จะไปจับกับตัวเม็ดสีโดยเฉพาะอันนี้ก็จะลดพวกรอยดำต่างๆได้คือหมวดตัวช่วยรูขุมขนตัวไหนวะที่สุดถ้ารูขุมขนน่ะงั้นหมอต้องเกริ่นก่อนคือรูขุมขนน่ะ
มันมีปัจจัยทำให้รูขุมขนกว้างจาก3สาเหตุเราต้องมาแบ่งแยกก่อนเนาะอย่างแรกคือคอลลาเจนของเราน้อยลงพอคอลลาเจนน้อยลงอ่ะรูขุมขนมันก็จะแบบทางออกดังนั้นวิธีการแก้1คือการฉีดไบโอสติมูเลเตอร์2คือการทำพิโคโหมดแบบว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะก็จะทำให้แบบว่ารูขุมขนของเราเล็กลงได้ใช่หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มฉีดเมโสก็อย่างเช่นตัวรีจูรันอันนี้ก็จะตอบโจทย์เหมือนกันปัจจัยที่2เนาะก็คือเกิดจากการที่เวลาที่เรามองหน้าค่ะบางคนจะมีขนเนาะบริเวณใบหน้าอันเนี้ยถ้าเรามีขนออกมาจากบริเวณรูค่ะมันก็จะไปถางรูออกดังนั้นถ้าเรามีปัญหาเรื่องขนแนะนำไปทำเลเซอร์ขนกำจัดขนแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือความแห้งของใบหน้าลองนึกสภาพนะคะถ้าเราหน้าแห้งมากร่างกายมันจะมีการรักษาสมดุลอยู่แล้วโดยการสร้างน้ำมันมาเคลือบผิวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าเรามันแต่ความจริงอ่ะหน้าเราแห้งมากจนร่างกายเราต้องสร้างน้ำมันมาเคลือบผิวไม่ให้มีการสูญเสียน้ำมากเกินไปคนที่หน้าแห้งมากหมอแนะนำฟิลเลอร์งานผิวค่ะหรือว่าจะเป็นกลุ่มเมโซสกินบูสเตอร์ที่มีส่วนประกอบของพวก HA ไฮยาเติมน้ำให้กับผิวอันนี้ก็จะตอบโจทย์ถ้าคุณหมอเลือก1โปรแกรมที่เป็นในใจคุณหมอที่สุดความจริงแบบมีในใจเยอะมากแต่ถ้าแบบต้องเลือกอย่างนึงให้เลือกแค่อย่างเดียวหมอชอบตัวโปรแกรมไฮโดรีลักค่ะเป็นแบบโปรแกรมงานผิวพรีเมียมลูกคุณหนูอันนี้ชอบมันเหมือนเป็นการแบบรวมทุกอย่างผสมกันโอเคค่ะคุณหมอให้สรุปให้ฟังหน่อยว่าวันนี้เป็นไงอะไรในบ้างหมอได้ค่ะก็สรุปถ้าใครอยากที่มีผิวใสผิวแบบกระจกนะคะ1ต้องเริ่มจากภายในสู่ภายนอกเนาะเริ่มจากการกินอาหารการนอนหลับพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะส่วนถ้าใครแบบไม่ทันและต้องใช้หน้าพรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้ตัวช่วยได้หัตถการโปรแกรมต่างๆที่หมอแนะนำไปข้างต้นนะคะก็สามารถช่วยทำให้ผิวนะคะมีคุณภาพที่ดีขึ้นแบบว่ารวดเร็วค่ะแล้วก็อยู่ได้นานค่ะเพราะจากที่ฟังกันมาคือถ้าคุณภาพผิวดียังไงก็ผิวลูกคุณหนูแน่นอนใช่ผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากฟังสาระดีๆนะคะสามารถกดติดตามนะคะ Subscribe ได้ที่กังนำคลินิกนะคะหรือว่าใครอยากแบบว่าฟังเนื้อหาน่าสนใจนะคะก็รอติดตามชมได้เลยค่ะหรือว่าใครมีคำถามอยากถามหมอกุ๊กกี้ก็คอมเมนต์ได้เลยใช่หรือใครแบบอยากแบบมีผิวหน้าแบบคุณภาพดีหน้าใสแบบหมอก็ลองมาติดตามได้ค่ะลองมาดูได้